ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพี่นะครับนี่คุณพี่แล้วกันเนาะซันนี่ยูโฟนะครับก็เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันคือข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือคุณพี่ซันนี่ยูโฟเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับไทรอยด์เนี่ยมานานละนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยก็มีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละข่าวเนี่ยก็ไม่ชัดเจนว่ามีอาการของโรคอื่นๆเพิ่มเติมยังไงนะครับทีนี้พอหลังๆเนี่ยในช่วง6เดือนหลังเนี่ยเริ่มจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วแล้วก็พักอยู่ตัวคนเดียวที่คอนโดนะครับแล้วก็มีสุนัขอีก2ตัวทีนี้พอเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปุ๊บแน่นอนว่าสุนัขเนี่ยเราคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนาะก็น่าจะพอรู้ว่าเราก็ต้องคอยดูแลมันเนาะให้อาหารเก็บฉี่นะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าสุนัขพอไม่ได้มีการเก็บฉี่ไม่มีการดูแลก็เลยส่งกลิ่นเหม็นออกมาทีนี้มันก็เลยกลายเป็นโชคช่วยด้วยแหละครับทางนิติของคอนโดก็เลยร้องเรียนไปที่ศูนย์ช่วยเหลือก็ปรากฏว่าพอเปิดเข้าไปก็เจอว่าเฮ้ยเริ่มแย่ละเริ่มไม่ค่อยดีละอะไรช่วยเหลือคอยทีนี้ปรากฏว่าระหว่างทางที่พาไปโรงพยาบาลเนี่ยเกิดอาการช็อกหมดสตินะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้นะว่ามันมีเรื่องว่าการทำ CPR บนรถเนี่ยไม่ได้นะครับรวมถึงการที่ล้างตัวนะครับชำระล้างคราบฉี่สุนัขเนี่ยมันทำให้มีส่งผลต่อการช็อกหรือเปล่านะครับรบกวนพี่หมอต้นลองดูซิว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากข่าวนี้บ้างครับคนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณซันนี่ด้วยนะครับก็จะต้องบอกว่าทางเราเองหรือว่าทางข่าวที่ออกมาแต่ละแหล่งเราก็ไม่ทราบว่าคุณซันนี่เสียชีวิตด้วยเหตุใดนะครับก็ได้แต่สันนิษฐานไปเบื้องต้นก็คือคุณซันนี่เนี่ยเป็นโรคไทรอยด์ซึ่งก็คงบอกยากว่าเป็นไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์สูงถ้าเป็นไทรอยด์สูงก็ต้องกินยาต้านไทรอยด์นะครับโอกาสเกิดไทรอยด์ปลอมเขาเรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษมากๆตัวเสียชีวิตก็มีได้นะครับอันนี้เราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจากตัวไหนแต่ถ้าเป็นไทรอยด์ต่ำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำให้เสียชีวิตนะครับก็จะทำให้อ้วนฉุบวมไม่ทราบสาเหตุผมร่วงน้ำหนักลงยากอะไรพวกนี้คราวนี้เราก็จะมาดูว่าเมื่อเราเป็นหน่วยกู้ชีพหรือว่าเป็นหน่วยฉุกเฉินที่ไปถึงที่คอนโดแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างถ้าไปถึงแล้วเราก็ต้องดูนะครับว่าซีนเซฟไหมซีนเซฟเนี่ยแปลว่าเดินไปไม่เหยียบขี้นะหรือว่ามีสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตรายต่อการช่วยเหลือเราก็จะต้องจัดการตรงนั้นก่อนไม่งั้นผู้ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือไม่ได้นะครับหลังจากนั้นพอเราได้ตัวคนไข้เรียบร้อยเราก็ต้องเช็คสัญญาณชีพดูก่อนถามสิคุณเป็นยังไงบ้างยังรู้สึกตัวดีอยู่ไหมถ้าเขาตอบได้แปลว่าเขายังรู้สึกตัวระดับหนึ่งทางเดินหายใจเปิดโล่งนะครับแต่ถ้ามีเสียงคุกคับเช่นมีเสียงกรนมีเสียงเสมหะในลำคอเราก็ต้องรีบเปิดทางเดินหายใจช่วยทางเดินหายใจก่อนหลังจากนั้นก็ดูซิว่าคุณซันนี่หายใจอยู่ไหมถ้าไม่หายใจเราก็ต้องทำชีพจรดูว่าชีพจรยังมีอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ก็คงจะต้องประเมินอย่างอื่นต่อแต่ถ้าไม่มีทำชีพจรไม่ได้เรียกมารู้สึกตัวก็จะต้อง CPR ทันทีนั่นก็แปลว่าจะต้องกดหน้าอกรวมถึงรีบเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาติดดูว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยไหมถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยก็ช็อตไฟฟ้าเมื่อเราดูแล้วว่าคนไข้ยังพอมีสัญญาณชีพคือตัวยังอุ่นๆอยู่มันมีอีกกรณีหนึ่งนะครับคือถ้าเราไปเจอคนไข้แล้วตัวแข็งง้างปากไม่ขึ้นด้านหลังมีรอยเขียวๆม่วงๆแล้วอันนี้เราจะไม่เคลื่อนย้ายมาโรงพยาบาลนะครับคือเราจะต้องโทรแจ้งตำรวจบอกว่าเคสเนี้ยสงสัยจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วช่วยเหลือไม่ได้อันนั้นตัดไปแต่ถ้าในเคสคุณซันนี่ยังสามารถที่จะเคลื่อนย้ายมาบนรถพยาบาลได้เราจะต้องบอกว่าการกดหน้าอกบนรถพยาบาลนั้นสามารถทำได้ครับถ้าไม่มีเครื่องกดหน้าอกอัตโนมัติเครื่องกดหน้าอกอัตโนมัติก็คือเราจะสอดแผ่นเข้าไปใต้หลังของคนไข้แล้วก็จะมีเครื่องปั๊มลงมาบนที่หน้าอกนะครับเลน100 ถึง 120ครั้งเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องปั๊มสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกแต่เนื่องจากเครื่องนี้มีราคาสูงไม่ได้มีทุกหน่วยกู้ชีพไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลการกดหน้าอกบนรถทำได้ครับโดยการให้คนหนึ่งยืนกดหน้าอกและอีกคนหนึ่งนั่งแล้วจับ เอวจับกางเกงไว้เข้าใจแล้วก็คือช่วยเอาง่ายๆคือยังไงเราก็ต้องทำให้หัวใจบีบเลือดออกจากไปเลี้ยงร่างกายผู้ป่วยได้เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดคือจะต้องมีคนกดหน้าอกแล้วหยุดกดหน้าอกให้น้อยที่สุดนะครับหยุดได้ครั้งนึงไม่เกิน10 วินาทีเอาไว้สำหรับเคลื่อนย้ายมีเทคนิคด้วยนะครับว่าเวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยกดหน้าอก2 นาทีเสร็จวิ่ง10 วิหยุดกดหน้าอกวิ่ง10 วิหยุดกดหน้าอกนะครับมันจะมีเทคนิคหรือว่าจะมีขั้นตอนของการช่วยชีวิตอยู่ซึ่งทางหน่วยที่ออกช่วยเหลือก็จะได้รับการอบรมตรงนี้มาด้วยเพราะฉะนั้นการกดหน้าอกบนรถสามารถทำได้ทุกเคสนะครับแล้วก็การเช็ดอึเช็ดเยี่ยวหมาเนี่ยอาจจะอยู่ขั้นของซีนเซฟตี้เราอาจจะเขี่ยปัดกวาดลงมาหรือว่าหาพื้นที่ให้มีที่ช่วยเหลือแต่ก็มีบางครั้งนะมีเคสหนึ่งนะครับผมไปดูคนไข้ที่ห้องเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาอึราดเต็มเตียงเลยจนแบบว่าไม่มีที่ที่จะช่วยเลยอะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำความสะอาดเท่าที่พอเป็นไปได้แล้วก็ยกเคลื่อนย้ายมายังที่ที่เราสามารถช่วยได้นั่นคือซีนไม่เซฟแล้วก็เคลียร์ซีนก่อนคือซีนสถานที่ก่อนนะครับส่วนเรื่องการเสียชีวิตด้วยเหตุใดนั้นคงไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเราไม่มีรายละเอียดเหมือนกันนะครับแต่ขั้นตอนการช่วยชีวิตไม่ว่าจะสาเหตุใดก็จะเหมือนกันคือดูทางเดินหายใจดูการหายใจดูการเต้นของหัวใจการช็อคไฟฟ้านะครับแล้วก็รีบเคลื่อนย้ายมาโรงพยาบาลแล้วก็พยายามหาสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดนะตอนนั้นแล้วจัดการซะหลักการเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามโอเคก็ถือว่าเคลียร์เลยนะครับเพราะว่ามันก็คือหลักการฉุกเฉินนะครับแต่ถามว่าอะไรละเอียดเราไม่รู้จริงหรอกบางทีสำนักข่าวก็เขียนมาก็ไม่เห็นจริงเพราะว่าบางครั้งกรณีเคสฉุกเฉินนี้เราไม่สามารถรู้ได้ทันทีหรอกครับว่าเขาเป็นอะไรแต่เราต้องช่วยเหลือตามลำดับที่กล่าวไปก่อนนะครับเข้าใจครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกตัวดูแลให้ดีแล้วก็พามาโรงพยาบาลเพราะมันมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันครบมากกว่าเนาะใช่ครับ